สวัสดีค่ะทุกคนคลิปวันนี้นะคะจีจะพาทุกคนมา get unready ไปพร้อมกันปกติกลับมาจีก็จะขึ้นห้องเตรียมตัวอาบน้ำล้างหน้าก่อนเลยเพราะว่าแต่งหน้ามาทั้งวันเนาะนี่ก็คือเยิ้มสุดๆตั้งแต่เช้านะคะถ้าไม่รีบล้างเนี่ยเดี๋ยวอุดตันทำหาแน่นอนช่วงนี้ปัญหาผิวหลักๆของจีก็คือจะมีสิวอุดตันขึ้นแบบพรึบมากเลยทุกคนช่วงคางนะคะเพราะว่าเราใส่หน้ากากตลอดเนาะแล้วก็จะมีพวกผดที่มาจาก PM อ่ะยุบเต็มหน้าเลยทุกคนล้างหน้าแล้วอย่าตกใจไปนะแต่อันนี้คือบอกเลยว่าดีขึ้นเยอะมากแล้วนะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบพอรับได้นะคะตอนแรกคือขึ้นเยอะกว่านี้เยอะอะเราเลยจะเน้นใช้พวกเวชสำอางนะคะที่อ่อนโยนแล้วก็เหมาะกับผิวแบบเซนซิทีฟโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัยเช็ดหน้าห้ามวกสำลีเลยนะทุกคนต้องเอาให้เกลี้ยงนะคะปกติเราจะเช็ดจนกว่าสำลีแบบไม่เหลืออะไรเลยอะอุ้ยสิวขึ้นตรงนี้ทุกคนเจ็บมากคือโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปล้างหน้ากันค่ะมาลงสกินแคร์ต่อนะคะวันนี้จีจะใช้แค่2อย่างเท่านั้นจริงๆอะช่วงที่ผิวเรามีปัญหาแบบอ่อนแอหรือว่าแพ้ง่ายนะคะหลายคนจะเข้าใจว่าต้องโบกใช่ไหมยิ่งโบกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งฉ่ำยิ่งดีแต่ความจริงพอเราใช้สกินแคร์ที่แบบมากเกินไปนะคะหรือว่าหลายตัวเกินไปเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการระคายเคืองหรือว่ามีแบบอุดตันเพิ่มขึ้นบนหน้าเราก็ได้เพราะงั้นนะจีแนะนำให้ใช้เท่าที่จำเป็นพอนะคะเน้นให้ผิวเราแบบแข็งแรงชุ่มชื้นขึ้นก่อนซึ่งตัวที่จีใช้ประจำช่วงนี้เลยนะจะเป็นตัว Bioderma Sensibio ตัวนี้หน้าตาขวดเขาจะคล้ายๆกับตัวCleansingนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นโทนเนอร์อย่างที่เห็นนะคะว่าจีใช้ทั้งไลน์ของเขาเลยจริงๆทุกคนอันนี้ซื้อเองใช้เองใช้จริงนะ1ขวดเนี่ยสามารถใช้ได้ถึง3วิธีด้วยกันวิธีแรกนะคะหลังล้างหน้ามาเนี่ยเราก็จะใช้เทใส่สำลีแผ่นให้ชุ่มเลยรอจนโทนเนอร์เนี่ยซึมลงผิวนะคะแล้วค่อยลงขั้นตอนต่อไปตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยปรับสภาพผิวหน้าเราก่อนลงสกินแคร์ตัวอื่นๆนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการบำรุงด้วยวิธีที่2จีจะใช้เป็นน้ำตบบำรุงผิวเลยหลังทำความสะอาดผิวหน้าเรานะคะก็จะเทโทนเนอร์ลงบนฝ่ามือประมาณนึงค่อยๆลูบให้ทั่วหน้าแล้วก็ใช้มือกดๆตบๆผิวหน้าเบาๆให้เนื้อโทนเนอร์เนี่ยซึมลงผิวแล้วก็ค่อยลงขั้นตอนต่อๆไปได้เลยวิธีสุดท้ายเราจะใช้เป็นมาร์คมาร์คหน้าอันนี้ที่ชอบมากทุกคนรู้สึกแบบมีกิจกรรมให้ทำสนุกสนานใส่เม็ดมาร์คลงในถ้วยนะคะแล้วก็เทโทนเนอร์ลงไปให้ชุ่มเลยรอจนตัวมาร์คเนี่ยชุ่มเต็มที่จากนั้นก็มาร์คไว้บนหน้าทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีหลังใช้คือจะรู้สึกสบายผิวแล้วผิวเราก็จะแบบดูนุ่มชุ่มชื้นขึ้นมากๆนะคะอันนี้ใช้ก่อนออกจากบ้านอ่ะเวลาแต่งหน้าเครื่องสำอางก็จะติดทนด้วยตัวนี้คืออ่อนโยนมากไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนคือสามารถเอามามาร์คแบบรอบดวงตาได้เลยอ่ะเทใส่สำลีแล้วก็โปะๆไปที่รอบตานะคะครบ15นาทีเอาออกนะคะแล้วก็ลงบำรุงตามปกติได้เลยเวลาที่ผิวเราเซนซิทีฟมากๆหรือแพ้อะไรมาจีก็จะใช้แค่นี้เลยทุกคนไม่เน้นโบกนะคะเน้นน้อยแต่คุณภาพและปลอดภัยบอกเลยว่าโทนเนอร์ขวดหนึ่งคือคุ้มมากใช้ได้แบบหลายแบบเวอร์หาซื้อก็ง่ายนะคะมีขายตามรักสโตร์ชั้นนำแล้วก็ราคาออนไลน์บนเว็บไซต์ Bioderma นะคะ Lazada Shopee แล้วที่สำคัญเลยคือ Reasonable Price ด้วยอันนี้จริงแนะนำให้ใช้ควบคู่ไปด้วยกันเลยกับตัว Cleansing ที่เป็น Sensibio H2O ที่เราใช้ตอนต้นคลิปอ่ะก็จะยิ่งช่วยรักษาสมดุลผิวของเราในทุกๆวันนะคะพอผิวเราแข็งแรงขึ้นมีเกาะประกันผิวที่ดีนะคะก็จะยิ่งช่วยลดโอกาสในการเกิดการแพ้หรือว่าการระคายเคืองต่างๆกับผิวไปด้วยไหนจะต้องแต่งหน้าทุกวันฝุ่นก็เยอะเนาะแค่ต้องเลือกใช้กันนิดนึงนะคะโอเคสิวเด้งแล้วนะคะช่วงนี้จีพยายามนอนให้เร็วขึ้นทุกคนเพราะว่าปกติถ้าไม่ตี 4 ตี 5 ก็จะไม่หลับเลยเราก็เลยจะพยายามขึ้นเตียงให้ไวขึ้นนะคะจะได้ง่วงเร็วๆเดี๋ยวไปนั่งทำนู่นทำนี่บนเตียงแล้วก็แบบหลับไปเลย